าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยฟิล์มกรองแสงลามิน่าแว่นท็อปเจริญอิชิตันกรีนทีผลิตภัณฑ์ LCH เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์นะครับ11:53 มาดูการเมืองเข้มข้นกันนะครับเมื่อเช้านี้วันนี้6ตุลาคมนะครับรำลึก37ปี6ตุลาเหตุการณ์6ตุลาปี19นะครับท่านผู้ชมครับก็37ปีวันนี้วีรชนกับญาติญาติวีรชนและประชาชนมาร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์19รูปณสวนปฏิมากรรมประวัติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิทยาเขตท่าพระจันทร์เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตและรำลึกครบรอบเหตุการณ์37ปี6ตุลาปี19ร่วมกันวางพวงมาลาบริเวณปฏิมานุสรณ์นี่นะฮะมีตัวแทนอดีต18ผู้ต้องหาคุณอาจารย์จรัญดิษฐาพิชัยอดีตกรรมการสิทธิ์ดร.อนุสรณ์ธรรมใจตัวแทนมูลนิธิวีรชนประชาธิปไตยขึ้นกล่าวสดุดีด้วยวันนี้ก็จะมีกิจกรรมตลอดทั้งวันนะครับสำหรับ6ตุลามาดูการเมืองเข้มข้นกันนะครับท่านผู้ชมครับเช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีก่อนจะเดินทางไปร่วมประชุมเอเปคที่อินโดนีเซียนะครับโดยเป็นการเดินทางไปประชุมเอเปกระหว่าง 6-8 ตุลาคมที่บาหลีนอกจากการประชุมเอเปกแล้วนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการพบหารือกับประธานดีสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยรวมถึงนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของออสเตรเลียด้วยก่อนจะเดินทางไปนั้นนายกรัฐมนตรีตอบคำถามเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีนะครับว่าไม่อยากให้มีการปรับครม.บ่อยครั้งเพราะต้องการให้การทำงานเนี่ยต่อเนื่องฟังเสียงดูนะฮะกับว่าในเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีก็ต้องมีอาจจะเรียกว่ามีบางตำแหน่งถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างก็พี่น้องประชาชนหรือว่าผู้ที่คาดหวังก็อาจจะอยากจะมีการปรับเปลี่ยนอันนี้ก็เป็นปกติแต่ที่สำคัญก็คือเป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีทุกคนนะคะที่จะต้องทำหน้าที่ของตนเองให้เต็มที่เพราะว่าจริงแล้วไม่ใช่เพียงแค่ว่าเราจะต้องดูในภาพรวมของรัฐบาลแล้วพี่น้องประชาชนก็ต้องเป็นผู้ที่ติดตามผลงานของคณะรัฐมนตรีค่ะอันนี้ก็คงจะเป็นการติดตามมากกว่านะคะขณะเดียวกันเราก็คงต้องดูที่จังหวะเวลาแล้วก็ความพร้อมอีกครั้งหนึ่งค่ะตามหลักเนี่ยเราก็อยากให้มีการทำงานที่ต่อเนื่องอยู่แล้วเราก็ไม่อยากที่จะมีการปรับเปลี่ยนบ่อยแต่บางครั้งอาจจะมีเหตุการณ์ต่างๆมีความจำเป็นก็คงต้องว่าที่สถานการณ์หน้างานอีกครั้งหนึ่งค่ะนั่นแหละครับท่านผู้ชมฮะพูดถึงกรณีการปรับคณะรัฐมนตรีนั้นนักข่าวก็ถามถึงเรื่องอาการป่วยของร้อยตำรวจเฉลิมอยู่บำรุงด้วยนะครับโดยนายรัฐมนตรีก็บอกว่าไม่เกี่ยวข้องนะครับแล้วฝากให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไปเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจร้อยตำรวจเฉลิมด้วยเช้านี้นะครับร้อยตำรวจเฉลิมยังคงรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นวันที่3โดยไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปถ่ายภาพมีตำรวจติดตามนั่งเฝ้าอยู่และปฏิเสธกับสื่อมวลชนว่าห้ามถ่ายภาพอย่างเด็ดขาดตำรวจติดตามบอกแต่เพียงว่าคุณเฉลิมอาการดีขึ้นแล้วแพทย์ได้เจาะน้ำในสมองออกเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็พูดคุยได้ตามปกติระหว่างนี้กำลังรอการสแกนสมองอีกครั้งหนึ่งแพทย์ต้องการให้พักผ่อนและไม่ให้บุคคลภายนอกไปรบกวนขณะนี้ยังไม่ต้องการให้ข่าวใดๆเนี่ยนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นพลตำรวจตรีคำลดวิทูปกระจ่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลครับคุณภาสิทธิ์ฮะใช่ครับก็ได้เข้าเยี่ยมนะครับร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงเมื่อวานนี้แต่ว่าก็ไม่ได้พบปะพูดคุยกันแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าไม่ได้อนุญาตให้เยี่ยมนะฮะคุณคำลดวิทูปบอกนะฮะว่าได้รับการเปิดเผยจากแพทย์นะครับว่าตอนนี้ต้องการให้คนไข้พักผ่อนรอดูอาการโดยแพทย์อันนี้ผู้การนครบาลบอกนะฮะแพทย์พบเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองจึงเจาะระบายน้ำออกเจาะเป็นรูขนาดเล็กระบายน้ำออกจากสมองซีกซ้าย40ซีซีแล้วก็สมองซีกขวาอีก60ซีซีพลตำรวจตรีคำนวณวิทย์บอกนะฮะว่าตอนนี้จึงอยู่ระหว่างการพักฟื้นซึ่งพันตำรวจโททักษิณชินวัตรหลังทราบข่าวก็โทรศัพท์มาสอบถามอาการด้วยความเป็นห่วงด้วยอันนี้ผู้บัญชาการนครบาลบอกอย่างนั้นนะฮะมีการเจาะระบายน้ำออกแล้วนะครับตอนนี้พักฟื้นอยู่ขณะที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีคุณหมอสุรศักดิ์ลีลาอุดมลิปิบอกนะครับว่าหลังการผ่าตัดด้วยภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองเพื่อระบายเลือดออกจากสมองนั้นอาการดีขึ้นเป็นลำดับเป็นที่น่าพอใจเพราะรู้สึกตัวดีที่ยังต้องอยู่ในห้อง ICU ก็เพราะว่าต้องการให้พักผ่อนนะฮะแล้วก็เตรียมตัวจะให้กลับบ้านเร็วๆนี้ภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองนั้นไม่สามารถระบุถึงสาเหตุได้แต่ยืนยันว่าไม่รุนแรง
สาเหตุที่เข้ามารักษาก็เพราะว่าคุณเฉลิมเองรู้สึกว่าเดินเซ่ๆเพราะฉะนั้นยืนยันนะครับว่าไม่ได้ถูกหามส่งโรงพยาบาลนะฮะแต่เป็นกรณีที่คนใกล้ชิดคุณเฉลิมเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณเฉลิมเข้าตรวจสุขภาพประจำเดือนที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าแล้วเคยแจ้งกับหมอที่ตรวจสุขภาพว่ารู้สึกมึนศีรษะหมอแนะนำว่าให้เข้าไปตรวจอาการทางสมองอย่างละเอียดพอช่วงบ่ายวันศุกร์ขณะทำงานอยู่ที่กระทรวงแรงงานแหล่งข่าวบอกว่าคุณเฉลิมเกิดอาการมึนศีรษะเพราะฉะนั้นก็ขับรถด้วยตัวเองเลยนะฮะไปที่โรงพยาบาลวามาธิบดีในช่วงค่ำเพราะแพทย์ที่คุ้นเคยรู้จักกันอยู่ที่นี่แล้วก็ขอรับการตรวจจนกระทั่งพบปัญหาขึ้นแล้วก็ดำเนินการรักษากันทันทีเลยเนี่ยนะฮะล่าสุดก็เป็นที่ยืนยันแล้วนะครับว่ามีการผ่าตัดแล้วแล้วก็ปลอดภัยนะครับส่วนประเด็นเรื่องการเมืองนอกเหนือจากเรื่องงบประมาณปี57ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย8-0ว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญแล้วก็เป็นเรื่องโต้ตอบกันระหว่างฝ่ายการเมืองซึ่งก็คือฝ่ายค้านกับรัฐบาลอันนั้นก็ว่ากันไปประเด็นที่ต้องตามกันต่อก็คือร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่2ที่รอเข้าสู่ระเบียบวาระก็คือการแก้ไขมาตรา190ล่าสุดเนี่ยนะฮะประธานวิปรัฐบาลระบุนะครับว่าน่าจะเป็นช่วงวันที่14-18ตุลาคมก็จะเป็นช่วง14ตุลาพอดีเลยเนี่ยนะฮะ14-18ประธานวิปบอกนะฮะว่าระหว่างนั้นถ้าผ่านพ้นวาระ2กับวาระ3ของมาตรา190ฉบับแก้ไขเนี่ยก็อาจจะดำเนินการมาตรา237กับมาตรา68ต่อเนื่องต่อจากนั้นแต่เรื่องนี้มีความเห็นต่างนะครับคุณภัยจิตศิวรขันธ์นครพนมเพื่อไทยระบุนะฮะว่าไม่ควรจะเร่งดำเนินการในส่วนของฉบับอื่นนอกเหนือจากฉบับแก้ไขที่มาของสว.ควรจะรอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องฉบับที่มาของสว.ให้เรียบร้อยก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภัยจิตศิวรขันธ์บอกนะฮะว่าดีกว่าจะเสี่ยงเดินไปข้างหน้าทำให้เกิดแรงต้านเพราะฉะนั้นรอในส่วนฉบับแรกก่อนดีกว่าอันนี้เป็นความคิดความเห็นแตกต่างกันอยู่นะครับเอาละครับท่านผู้ชมฮะปิดท้ายด้วยเรื่องทั่วไปสักเรื่องหนึ่งนะฮะทุ่มครึ่งที่ผ่านมาตำรวจโรงพักพระประแดงขับรถออกตระเวนตรวจความเรียบร้อยในพื้นที่ได้รับแจ้งว่ามีเหตุลูกชายแท้ๆทำร้ายร่างกายพ่อได้รับบาดเจ็บสาหัสอยู่ในซอยสุขสวัสดิ์70พระประแดงไปถึงจุดเกิดเหตุพบคนพ่อนะฮะอายุ65ปีนอนั่งจมกองเลือดเพื่อนบ้านกำลังช่วยกันปฐมพยาบาลและก็ประสานกับกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลพ่ออายุ65ห่างกันเล็กน้อยพบลูกชายอายุ35ปียืนถือพลั่วแบบเหล็กทั้งด้ามตะโกนด่าทอพ่ออยู่เลยเนี่ยนะฮะโบกเหวี่ยงเสียงดังลั่นตำรวจเจรจาใช้เวลานานกว่า15นาทีลูกทรพีจึงยอมวางพลั่วแล้วก็ให้ตำรวจนำตัวไปสอบสวนที่โรงพักสอบถามพ่อแท้ๆบอกนะฮะว่าช่วงเย็นที่ผ่านมากลับมาจากทำงานเพราะตนเองเนี่ยทำงานในโรงเหล็กแห่งหนึ่งแถวพระประแดงก็กลับจากทำงานมาหุงหาอาหารให้ลูกกับตนเองเพราะอยู่กัน2พ่อลูกนะฮะอยู่กันแค่นี้พ่อ65ลูก35โดยที่เสร็จจากนั่งกินข้าวด้วยกันที่พ่อหุงหาอาหารไว้ให้ลูกชายขอเงินไปซื้อของใช้ส่วนตัว120บาทพ่อบอกว่าตนเองปฏิเสธไปเพราะเพิ่งจะวางเงินไว้ให้200ทำให้ลูกโมโหฉุนเฉียวด่าว่าอย่างหยาบคายแล้วลงจากบ้านไปพ่อบอกว่าตนเองก็ตะโกนด่าไปยังไม่ทันสิ้นคำพูดปรากฏว่าลูกชายไปหยิบพลั่วที่วางอยู่ริมกระถางต้นไม้หน้าบ้านขึ้นมากระหน่ำหวดใส่ตนอย่างไม่ยั้งแล้วก็วิ่งหนีออกมาบนถนนตนเองเนี่ยวิ่งหนีออกมาบนถนนร้องขอความช่วยเหลือลูกชายยังวิ่งไล่ตามเอาพลั่วเนี่ยไล่ตีจนล้มเนี่ยนะฮะก่อนจะใช้ปลายพลั่วตีซ้ำเข้าที่มือแล้วก็ยังเอาปลายพลั่วเนี่ยแทงเข้าที่ปากได้รับบาดเจ็บกระดูกนิ้วกลางข้างขวาหักเหนือริมฝีปากบนเย็บ10เข็มฟันกลางหักไป3ซี่ชาวบ้านเร่งเข้าช่วยเนี่ยนะฮะแล้วก็แจ้งตำรวจเข้ามาช่วยสอบสวนนะครับพบว่าลูกชายเคยติดยาเสพติดและเลิกมาได้เมื่อ4ปีก่อนยาเสพติดอาจจะทำให้มีปัญหากับระบบสมองต้องพักรักษาตัวแล้วกินยาจากโรงพยาบาลเป็นประจำการก่อเหตุคราวนี้
เชื่อว่าอาจจะไม่ได้กินยาจนเกิดอาการเครียดที่ขอเงินพ่อไม่ได้โอ้โหเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับเรื่องเล่าสาธิตเที่ยงกับ2นาทีครับ